องค์นี้ก็คือเทพนรสิงห์นะครับด้านบนเป็นเทวดานะครับส่วนด้านล่างก็เป็นสิงห์นะครับก็รวมกันก็เลยเป็นเทพนรสิงห์นะครับมือก็จะถือกิ่งไม้กับดอกไม้นะครับแล้วก็มือซ้ายนี่ก็จะจับบั้นเอวนะครับนี่ครับก็คือเทพนรสิงห์นะครับในมุมหนึ่งนะครับเป็นลำดับที่4นะครับที่เราเจอมาครับอันนี้จะอยู่ทางฝั่งซ้ายของปราสาทนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูเทพนรสิงห์นะครับที่อยู่ข้างๆคุณพี่ที่เซลฟี่อยู่ไกลๆนะครับครับมาดูที่เทพนรสิงห์กันต่อนะครับก็ด้านบนก็เป็นเทวดานะครับถือกิ่งไม้ที่มีดอกไม้อยู่2ดอกนะครับนะครับความสวยงามนะครับเทพนรสิงห์นะครับก็อันนี้ก็คือในอีกแง่มุมหนึ่งครับเทพนรสิงห์นะครับ